สวัสดีค่ะคุณครูมงคลต้อนรับ EP 3แล้วนะ EP 3แล้วนะท่านไหนเพิ่งมาเจอครูตีวันแรกนะฮะกลับไปดูรบกวนกลับไปดูย้อนหลังเลยนะครูนะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเนื้อหาเราเนี่ยมันจะประติดประต่อกันนะครูนะค่อนข้างจะต่อเนื่องกันเลยนะคะวันนี้ EP 3แล้ว EP 3จะจบชุดที่1ชุดที่1 50ข้อแบบจวดๆนะฮะท่านไหนเข้ามาแล้วครูตีขอดวงใจ1ดวงค่ะดวงใจ1ดวงกดไลค์1กดไลค์หรือท่านไหนมีเมตตานะคะท่านไหนอยากจะแชร์ความรู้แชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นวิทยาทานนะครับเป็นแนวทางในการทำข้อสอบครูผู้ช่วยให้กับคุณครูท่านอื่นก็ยินดีจ้ะครูขานะฮะยิ่งแชร์ความรู้ไปนะครับความรู้ที่ได้ความสมหวังที่ได้ก็จะกลับมาหาเราสรุปวันนี้มาแบบหมอลำหรือมาแบบธรรมะธรรมโมคะวันนี้ชุดเป็นไงคะขอหนึ่งคอมเมนต์ค่ะแล้วก่อนเริ่มติวค่ะขอหนึ่งคอมเมนต์ครูตีไหนแล้วนะคะมีคุณครูบอกว่าหน้าปกนี่คือไม่ได้เรียกยอดไลค์เรียกยอดไล่ค่ะนะคะไล่คนหนีค่ะว้าวข้างในพร้อมจวดขอหนึ่งดวงใจจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งดวงใจหนึ่งแชร์ครูหันหนึ่งดวงใจหนึ่งแชร์ค่ะจะขอบคุณอย่างยิ่งค่ะนะคะนะครับให้แนวความรู้ตรงนี้นะครับให้เทคนิคการทำข้อสอบตรงนี้นะครับเผยแพร่ออกไปนะคะให้คุณครูท่านอื่นนะครับได้มาแลกเปลี่ยนความรู้มาแลกเปลี่ยนความรู้ไปกับเราเนาะนะครับมาเข้าใจหลักการเทคนิควิชาภาษาไทยภาคกอนะครับเพราะวันนี้เราจะไอพ่อปีนี้เราจะบรรจุครูผู้ช่วยทุกคนที่สมัครว้าวนะเวอร์ไหมนะคะสมัครกี่คนนะครับต่อแต่ละจังหวัดก็บรรจุกันหมดติดกันหมดครับปีนี้นะแหกกฎไปเลยค่ะนะคุณนะต้อนรับทุกท่านนะคุณนะนะครับเดี๋ยวปิดหมอลำแล้วนะคะว้าวนะยังไงเห็นหน้าปกนี้แล้วรู้สึกไงบ้างอาจารย์ขานะคะในระหว่างหน้าปกกับตัวจริงคุณติ๋งเนี่ยหน้าจอตรงนี้นะฮะอะไรดูดีกว่านะคะไม่มีอะไรดูดีนะคะอันที่ไม่ดูอ่ะดีที่สุดใช่ไหมคะ วู้นะคะวันนี้คุณครูทำการบ้านหรือยังครับท่านไหนที่มีเอกสารแล้วนะครูนะนะครับอย่าลืมการบ้านคุณติ๋งจำได้ไหมนะครับข้อ31ถึงข้อ50วันนี้จบชุดแรกวันนี้จบชุดแรกนะครับพร้อมเต้นโชว์เลยค่ะวันนี้นะจุ๊กครูนะนะครับท่านไหนที่ยังไม่มีเอกสารนะครูนะนะครับอยากได้แล้วไฟล์เอกสารของเราสนใจอยากได้ไฟล์นะครับเขาเรียกว่าอะไรเอาไปช่วยกันคิดนะครับทำไปพร้อมครูตีนะครับจดหลักการเพิ่มเติมนะครับเอาไฟล์ตรงนี้คู่มือตรงนี้นะครับจะทำให้การเรียนตรงเนี้ยนะครับการเสริมคลิกตรงเนี้ยมันเข้าใจง่ายขึ้นนะครูเนาะนะครับงั้นคุณครูสามารถคลิกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับท่านไหนสนใจไฟล์เพิ่มเติมเด้อนะครับท่านไหนที่ครูหาแป๊บนึงนะนะครับท่านไหนที่มาแล้วครูติขอรบกวนคอมเมนต์ได้ไหมอาจารย์ขาเพราะตอนนี้ครูติคอมเมนต์มันจะไม่ขึ้นนะตอนนี้นะอยู่นี้อยู่นี้โอเคมาละนะครับสวัสดีค่ะคุณครูธนพรนะครับคุณครูธันวาอาจารย์สุรการสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอย่าเพิ่งตกใจค่ะนะเห็นรูปแบบนี้ช่วยกดไลค์ก่อนอย่าเพิ่งไล่เจ๊นะคะอย่าเพิ่งไล่คุณครูเจ๊ตีตัวจริงหรอว้าวคุณครูสามธันวานะคะเข้ากลุ่มฟรีไปเลยค่ะพูดดีแบบนี้นะคะจัดไปค่ะแม่อ่ะขอเวลาอีก1นาทีค่ะเดี๋ยวเริ่มติวแล้วครูนะแป๊บนึงนะฮะครูป๊อปสวัสดีครับครูป๊อปสวัสดีครับจบแล้วจ้านะคะอ่ะท่านไหนพร้อมเริ่มติวครูติตรงนี้ขอเสียงปรบมือสวดๆหน่อยจ้าสวดๆจ้านะฮะหมอลำจบไปค่ะหมอลำจบไปพบกับหนังผีต่อครูขานะคะเปิดฉากด้วยเพลงหมอลำนะฮะสาวหมอลำนะคะลั่นจนเครื่องคลายไปเลยจ้ะวันนี้นะครับหมอลำจบไปนะครับเข้าสู่ช่วงหนังผีนะคะติวสยองขวัญนะคะติวสยองขวัญสนั่นโลกากับเจตีนะคะครูครับมาค่ะนะครับเอกสารของเราเหมือนเดิมนะครูนานะครับท่านไหนมีแล้วเปิดเอกสารไปพร้อมครูตีเลยเด้อนะครับท่านไหนที่ยังไม่มีเอกสารนะครับสามารถทักลิงก์ทีมงานกดลิงก์ทีมงานและทักเข้าไปได้เลยนะครับนะขอรับเอกสารไฟล์ติวคืนเดือนหมาหอนนะเดือนหมาหอนนะครับเราจะเขาเรียกว่าเป็นติวแบบตลอดทั้งคืนอาจารย์ครับถึงดึกถึงดื่นเลยนะครับเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะเป็นช่วงไฟหล่นก้นเป็นช่วงไฟแย่ก้นนะฮะเป็นช่วงไฟทะลุทะลวงเข้าทวารทั้ง8ของเราเราจะมาใจเย็นไม่ได้นะครับช่วงนี้ใกล้สอบเต็มทีแล้วนะครับเพจไหนนะครับกลุ่มใดสาบันใดนะครับช่องทางใดเปิดให้ติวเราก็เข้าไปร่วมไม่เต็มที่เนาะแต่วันนี้กราบงามๆกราบงามๆขอบน้ำใจคุณครูทุกท่านที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ไปกับครูพิตินะครับกับภาษาไทยครูผู้ช่วยภาคก.EP อะไรคะ EP 3
EP 1 EP 2ไปตามค้นนะครับไปตามเรียนย้อนหลังในกลุ่มนะครับในเพจตรงนี้ได้เลยนะคุณนะนะครับเสียงตรงกับปากเสียงตรงกับปากแล้วนะครับคุณกุรุตแล้วอยู่นะไม่เจอนานนักเลยอาจารย์อติรุตสวัสดีครับน่ารักมากนะครับนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่นะท่านครูนะท่านไหนที่เพิ่งเคยเอาฟังหมอลำเยอะไปอีสานเริ่มมาแล้วเพิ่งเคยเรียนกับครูนะคะเพิ่งเคยเรียนกับคุณครูเจตีนะครับวันนี้ต้องปรับโหมดนิดนึงนะเพราะวันนี้เจตีมาในคอนเซปต์ของการติวสรุปพลิกนะครับติวจับนู่นจับนี่มารวมกันนะครับให้เป็นการทำความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะครับในแบบฉบับของภาษาไทยภาษาไทยคุณครูเจตีเองนะครูนะนะครับเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครูเนาะนะครับถ้าในพร้อมแล้วลุยจัวจ้านะครับครูมอสสวัสดีค่ะเลิฟโยจุ๊บนะครับไปดีกว่านะครับสำหรับ EP 3นะครับของชุดที่1เราตรงนี้ครูขาขึ้นต้นข้อแรกมาดูงงไหมครูตีขานะครับทำไมมันเกี่ยวกับภาษาไทยอย่างไรจริงๆฮะเรื่องนี้เอาจริงนะถามว่าเป็นภาษาไทยโดยตรงไหมมันไม่ใช่ภาษาไทยโดยตรงมันน่าจะอยู่ในเรื่องของความรอบรู้ใช่ไหมอาจารย์นะเป็นเรื่องความรอบรู้เป็นความรู้ทั่วไปดีกว่านะคุณเนาะนะครับเนี่ยเรื่องสัญลักษณ์ปีเนี่ยมีโอกาสออกอีกนะคุณนะนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบเก่านะครับและเรื่องสัญลักษณ์มีโอกาสจะกลับมาออกอีกนะคุณนะถามว่าหนูต้องจำอะไรขนาดนั้นไม่ครูตีขาหนูไม่ใช่กรมแผนที่นะคะครูขาครูตีก็ไม่ใช่กรมแผนที่แต่เราจำเป็นต้องรู้หลักการเขาเรียกว่าลักษณะสัญลักษณ์พื้นฐานอะสัญลักษณ์พื้นฐานที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับในเส้นทางการเดินทางตามแผนที่ต่างๆนะคุณนะเรื่องนี้รู้เลยง่ายๆอาจารย์ขาถ้ามีการแตกแขนงเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยแบบนี้เนี่ยหลายท่านคิดถึงลากไม้กุฏิขาทำไมไม่มีช้อยลากไม้ล่ะคะสัญลักษณ์ในเส้นทางแผนที่เส้นทางที่มีความจำเป็นในการเดินทางจะเอาลากไม้ทำไมคะใครจะมุดเข้าไปใต้ดินคุณครูขาว้าวอะไรคะใครๆนี้มันก็ต้องแม่น้ำค่ะแม่น้ำค่ะเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์อย่าเพิ่งเปลี่ยนข้ออย่าเพิ่งเปลี่ยนข้อนะครับแม่น้ำนะครับมีการแตกสาขาออกไปยิบย่อยใช่ไหมอาจารย์ขาสายหลักสายรองเข้าใจไหมคะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีตรงนี้นะครับแม่1แสนล้านคนแล้วครับโอ๊ยกราบงามๆค่ะครูมอสครูมอสแชร์เดี๋ยวนี้เลยนะครับมีกี่กลุ่มแชร์ให้หมดนะคะกลุ่มของโบราณก็แชร์ลงไปนะครูนะนะครับเอาอย่างงี้อาจารย์นะลักษณะมันเป็นแตกแขนงแตกสาขาแบบนี้ก็ต้องแม่น้ำอยู่แล้วซึ่งตรงนี้อีก3ตัวเลือกนะครับอาจารย์อาจจะนึกไม่ออกนะครับอาจารย์จำไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูตีจะให้ครูจดเพิ่มเติมนะครับหรือท่านไหนสะดวกแคปหน้าจอก็แคปได้เลยสัญลักษณ์ที่จำเป็นต้องรู้เป็นพื้นฐานความรู้ในเรื่องนี้รบกวนนิดนึงค่ะรบกวนนิดนึงค่ะมาดูกันนี่เลยนะอาจารย์ขาสักครู่นะนะครับนี่เลยครับสัญลักษณ์ที่เราต้องเริ่มต้นอันดับแรกเลยวาดตามคุณตีครับจังหวัดก่อนถ้าเป็นจุดกลมๆแบบนี้คุณขาถ้าเป็นจุดกลมๆแบบนี้แล้วมีจุดดำตรงกลางนี่คือจังหวัดค่ะอันนี้คุณครูไม่ต้องแคปก็ได้สามารถจดลงไปตรงเอกสารได้เลยนะครับวาดตามความสวยงามวาดตามความสะดวกของแต่ละท่านครับนะฮะจังหวัดต้องเข้มกว่าอำเภอจังหวัดจะมีจุดตรงกลางจำว่าจุดดำตรงกลางจุดต้องเป็นจังหวัดจุดต้องเป็นจังหวัดจุดต้องเป็นจังหวัดค่ะจุดดำต้องเป็นจังหวัดแต่ถ้าจุดขาวค่ะอาจารย์ค่ะโล่งๆตรงกลางแบบนี้ต้องเป็นอะไรคะอำเภออาจารย์เนาะนะครับคล้ายๆกันจังหวัดและอำเภอแต่ต่างตรงที่จุดดำอย่าลืมนะครับจุดดำจังหวัดจุดดำจังหวัดจอเหมือนกันเก๋ๆจำอย่างไรก็ได้คือตอนนี้นะครับเราไม่มีเวลาที่ต้องมันแบบวางหรือว่าร่ายอะไรละเอียดเยอะเกินไปเราต้องมาสรุปทริคให้มันพร้อมใช้งานที่สุดนะคุณนะเพราะฉะนั้น2ตัวแรกวาดตามเจ๊ค่ะ2ตัวแรกข้อแรกครูหาอาจารย์เกษวรรณข้อแรกเลยค่ะนะคะนะครับจุดดำจังหวัดนะครับวงตรงกลางอำเภอค่ะต่อไปนะคะที่สำคัญจำไว้เวลาเราทำอะไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องสำคัญเรามักดอกจันเนี่ยไม่ดอกจันก็เป็นรูปดาวค่ะรูปดาวเป็นตัวสำคัญนะครับในหนังสือหน้าอะไรเป็นไฟล์วิชาภาษาไทยนะคุณนะครับเป็นชุดที่1นะครับข้อที่31คุณครูขาข้อ31นะคุณนะนะครับจั่วต่อเลยนะอะไรมีความสำคัญเรามักใส่ดาวหรือเรามักใส่ดอกจันลงไปนั่นเองนะคุณนะแต่ถ้าเป็นทางการเนี่ยเขาใส่ดาวค่ะถนนเป็นยังไงคะถนนเป็นเส้นตรงจำไว้เลยนะครับเมื่อกี้ของเราเป็นแม่น้ำจึงมีการแตกแขนงสาขาออกไปนะคุณเนาะนะครับมีแม่น้ำสายหลักสายย่อยนะคดเขียวหน่อยโค้งๆงอๆคือแม่น้ำแต่ตรงแบบนี้ต้องเป็นถนนค่ะนะคุณครูติคุณเอาใหม่ค่ะลิ้นไปคุณครูติขาแต่ถนนบ้านหนูมีการโค้งงอค่ะยิ่งบ้านหนูอยู่บนดอยครูขาเขายึดตามมาตรฐานค่ะนะเขายึดตามมาตรฐานเราจะไปว่าตามลักษณะของท้องถิ่นพื้นฐานแบบนั้นไม่ได้นะคะเราต้องเอาตัวหลักไปเลยนะครูเนาะเส้นตรงถนนรางรถไฟยังไงคะ
รางรถไฟรูปทรงเหมือนรางทุกท่านเดาได้ใช่ไหมนึกออกได้ใช่ไหมนะฮะท่านไหนวาดสวยมีรางวัลให้อ่ะเรื่องนี้นะฮะเรื่องสัญลักษณ์พื้นฐานนะครับในการดูแผนที่นะคุณนะนะครับถนนลูกนะฮะเส้นตรงนะฮะและมีจุดนะอาจารย์ทิศขานะฮะอาจารย์อาทิตย์นะฮะชื่อ Facebook น่ารักมากนะฮะไม่ว่าถนนรูปลักษณะแบบใดก็ตามนะครับเขามักจะใส่เส้นตรงปกตินะคุณนะแม่น้ำตามคำตอบสังเกตไหมมีโค้งๆงอๆด้วยนะครับและอันสุดท้ายคุณค่านะคะการแบ่งเส้นจังหวัดกับแบ่งเส้นอำเภอเส้นจังหวัดของเราคุณค่านะครับจะมี2เส้นปะตรงกลางเส้นจังหวัดมี2เส้นปะตรงกลางนะคุณนะนะครับส่วนเส้นอำเภอขอเส้นเดียวไปเลยปะตรงกลางแบบนี้ท่านไหนจดเรียบร้อยคุณอีจะขึ้นเรื่องต่อไปแล้วนะวันนี้มาแบบจวดนะฮะเปิดฉากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีการแสดงความสุขสนานคืนเครงแล้วนะครับแบบกระชับตรงประเด็นแล้วเพราะนั้นเนื้อหาเราต้องไปอย่างรวดเร็วนะครับท่านไหนเตรียมพร้อมมาก่อนท่านไหนทำข้อสอบการบ้านมาก่อนตรงนี้จะไปได้จวดเลยนะคุณนะนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่จวดโดยที่ไม่ใช่ว่าไม่กล่าวถึงเนื้อหาหรือไม่กล่าวถึงเทคนิคอะไรเลยเนาะคุณจะกล่าวถึงเทคนิคด้วยแนวสไตล์คุณตีเป็นแบบนี้แหละค่ะอาจารย์นะครับเฉลยแต่พร้อมเสริมเทคนิคเฉลยและพร้อมบอกหลักการนะคุณนะนะครับโอเคเรียบร้อยกะท่านไหนเรียบร้อยแล้วอขอหนึ่งดวงใจสัญลักษณ์พื้นฐานสำคัญของเราปีนี้นะครับจะต้องมีหนึ่งในสัญลักษณ์แบบนี้ทวนพร้อมกันหนึ่งรอบจุดตรงกลางจุดจังหวัดแล้วก็จุดจังหวัดแล้วก็จุดแล้วก็จุดจังหวัดอำเภอค่ะอำเภอวงตรงกลางสีขาวไว้นะคุณนะนะครับส่วนตัวดาวจุดสำคัญแน่นอนค่ะสัญลักษณ์ที่สำคัญเส้นตรงเป็นถนนค่ะนะครับมีเส้นคันแบบนี้รางรถไฟนะครับโค้งๆงอๆเป็นแม่น้ำค่ะเส้นป่าสองเส้นเป็นจังหวัดเส้นป่าสองเส้นเป็นจังหวัดเส้นป่าเส้นเดียวก็ต้องอำเภอจำไว้นะคะคุณอาแค่นี้จบค่ะไปแล้วนะข้อต่อไปนะคุณนะไปนี่คือเปลี่ยนข้อไม่ใช่ไปจากจรขนาดนี้ครูขาเพิ่งมาข้อแรกจะไล่ครูติแล้วล่ะคะเออนะครับครูขาขอบคุณมากนะที่ช่วยตอบนะครูเด้อนะครับข้อที่ตอบ1เก่งมากนะครับครูติไปแล้วนะข้อต่อไปแล้วนะนะครับโอเคกลับมาตรงที่ตัวข้อสอบเหมือนเดิมนะครับเส้นที่เป็นลักษณะโค้งก็ต้องเป็นแม่น้ำข้อ32มาแล้วจ้ะครูขามาแล้วจ้ะความรู้ในวันนี้ความรู้ในพาร์ทวันนี้นะครับถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานของคุณครูท่านที่น่าจะมีประสบการณ์กันมาพอสมควรใช่ไหมครับอาจารย์นะครับอย่างเช่นเรื่องมารยาทในการเข้าที่ประชุมเรื่องนี้แทบไม่ต้องเปิดตำราอะไรประกอบเลยคุณครูตอบมาจวดจ้าพร้อมกันข้อ3 2พร้อมแล้วพิมพ์ตัวอักษรมาค่ะไปพิมพ์ไปพิมพ์ไม่ใช่มารยาทที่ดีในการประชุมครูครับคำว่าถ้าไม่ใช่เรื่องที่ดีคือการทำให้ประชุมการทำให้การประชุมครั้งนั้นเป็นไปโดยไม่มีประสิทธิภาพนะผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้รับสารไม่สามารถรับข้อมูลในการประชุมได้เต็มที่นะครับไปขัดขวางการประชุมเขาไปส่งเสียงการรบกวนการประชุมครั้งนั้นใช่ไหมอาจารย์ขานะคะจะทำอย่างไรก็ตามครับอาจารย์ตรงนี้นะไม่ใช่มารยาทที่ดีนะครับจริงหมายความว่าการทำให้การประชุมครั้งนั้นดำเนินไปโดยไม่ราบรื่นนะฮะผู้เข้าร่วมประชุมแบบกูไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมนะคะทำความเข้าใจเรื่องที่จะรายงานโอเคอันนี้ทำให้เราเนี่ยสื่อสารออกไปได้เต็มที่ถ้าเราเตรียมพร้อมมาก่อนนะครับการสื่อสารนะครับในเรื่องที่เราจะรายงานออกไปตรงนี้มันก็จะมีประสิทธิภาพและคนรับสารก็จะรู้เรื่องข้อหนึ่งใช้ได้ค่ะโอเคนะนะครับควรแยกประเด็นสำคัญเป็นข้อๆผู้ฟังก็จะรู้เรื่องผู้รับสารก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเด้อนะครับไม่ใช่มารยาทที่ดีไม่ใช่มารยาทนะคะคุณครูจดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะก็คือเป็นการที่ทำให้นะฮะทำให้การประชุมเป็นไปโดยไม่ราบรื่นนะคะหรือทำให้การประชุมมีอุปสรรคนั่นเองค่ะนะคะครูค่ะขอรบกวนหน่อยเด้ออันนี้อาจจะเป็นทริคเล็กทริคน้อยนะครูนะที่อาจจะไม่ให้ทริคทั้งหมดนะครับของเรื่องการประชุมนะครับซึ่งตรงนี้ครูตีจะค่อยๆทยอยสรุปลงไปในหน้าเพจครูตีเพิ่มเติมนะครูเนาะนะครับท่านไหนที่กดติดตามเพจครูตีแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครูเด้อนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องตอนนี้เริ่มทยอยแล้วเริ่มมีการสรุปลงไปให้ครูได้เก็บไปอ่านเพิ่มเติมแล้วนะครูเนาะนะครับอ่ะ2ตัวเลือกคอควายและงองูทำอย่างไรคนรับสารไม่รู้เรื่องทำอย่างไรการประชุมเป็นไปโดยไม่มีคุณภาพก็คือข้อขอบคุณเลยล่ะนะคะ
ที่ให้ฮักมาอุ้มชูรายงานให้รวดเร็วใช้เวลาน้อยที่สุดรายงานอย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องพูดชัดเจนครูครับถ้ารายงานให้รวดเร็วใช้เวลาน้อยที่สุดตรงนี้คือ1มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะมันกระชับนะคำว่ารวดเร็วไม่มีคีย์เวิร์ดไหนเลยที่บอกเราว่าอ่านรวดเร็วแล้วขาดรายละเอียดรวดเร็วแล้วขาดจุดสำคัญเพราะคอควายตรงนี้มันถือเป็นตัวเลือกที่ดูเหมือนจะไม่เจาะจงไปที่ข้อเสียทีเดียวใช่ไหมครูคะคำว่ารวดเร็วตรงนี้นะครับคำว่ารวดเร็วตรงนี้อาจจะรวดเร็วตรงประเด็นที่สำคัญรวดเร็วตรงกระชับใช้เวลาให้พอดีนะคุณนะซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่แต่งองูนี่แหละอ่านอย่างรวดเร็วไม่จำเป็นต้องพูดให้ชัดเจนเป็นบ้าเหรอคะการประชุมนะครับทุกส่วนมีส่วนสำคัญนะครับต้องเน้นจุดที่ผู้รับสารเขาจะรู้เรื่องด้วยนะครับเพียงข้อ32จบตอบข้องัก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 ท่านไหนถูกดวงใจมา1ดวงเร็ว33ครูขาบอกแล้ววันนี้เปิดฉากมาจะเป็นเรื่องความรู้ทั่วไปนะครับอย่างน้อยวันนี้นะครับจะเป็นแนวให้ครูได้ไปฝึกทำข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประมาณนี้นะครับเรื่องภาษาไทยมาตรฐานนะเรื่องการใช้ความหมายภาษาไทยที่สอดคล้องกับคำไทยถิ่นนะครูนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ข้อสอบครูเตรียมมาวันนี้นะครับเป็นเรื่องศัพท์อีสานแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณครูต้องไปดูอีสานอย่างเดียวคุณครูต้องมีความรู้ในการดูศัพท์พื้นฐานของแต่ละภูมิภาคด้วยนะครับบางครั้งนะครับเขาจะหยิบศัพท์ภาษาเหนือมาใช่ไหมคะภาษาใต้มาใช่ไหมครูขาข้อเนี้ยง่ายมากน่ารักมากเลยบักนัดค่ะภาษาอีสานของเราส่วนใหญ่ขึ้นต้นด้วยบักจะหมายถึงผลไม้ด้วยเนี่ยแล้วก็ไปถึงใครคะผู้ชายนะครับผู้ชายวัยกลางคนผู้ชายวัยรุ่นก็ได้นะครับบักนู่นบักนี่บักนั่นเป็นคำที่แสดงคำนำหน้าผู้ชายที่มีความใกล้ชิดกับเราที่รู้จักหรือสนิทกับเรานั่นเองอะคนอีสานอย่าบอกว่าตอบข้อนี้ผิดนะคะบักนัดคืออะไรคะว้าวขอบคุณมากมากค่ะแม่สับปะรดสับปะรดสับปะรดเรามาเพิ่มเติมความรู้กันดีกว่าอาจารย์ค่ะเรื่องนี้นะคะเนี่ยบักนัดภาษาอีสานค่ะเนี่ยภาษาอีสานแปลว่าสับปะรดคุณตีขอคำหนึ่งภาษาใต้ท่านไหนอยู่ภาคใต้ขอหนึ่งคำแล้วนะคะบักนัดภาษาใต้เรียกว่าอะไรคนภาคอื่นคุณครูภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางช่วยตอบค่ะนะฮะสุ่มมาก็ได้นะฮะลองเดามาก็ได้ค่ะดูสิว่าความเดาเราตอนนี้เป๊ะหรือเปล่านะคะความรู้แน่นนะคะความรู้เต็มที่มูเตลูก็ต้องมีเหมือนกันครูขาลองใช้หลักการเดาเพิ่มเติมสินะครับสำหรับของครูภาคอื่นที่ไม่ใช่ภาคใต้นะคะบักนัดของเราเป็นอีสานครูขานะครับภาคใต้เราจะเรียกบักนัดว่าอะไรคะว้าวยานัดยานัดหมอมีเหรอคะสังขาแล้วถ้าเกิดเขาพูดว่ายานัดหมอมีงี้ทำไงอะคะคนละอันนะคะถ้ายานัดออกมีนั่นคือภาษากลางถูกไหมครับถ้ายานัดที่เป็นผลไม้ภาคใต้เนี่ยนะฮะก็คือสับปะรดนั่นเองถูกไหมอีสานคือบักนัดครับคุณขาเนี่ยฮะต่อนิดนึงต่อนิดนึงเร็วนะฮะยานัดครับยานัดของเราเท่ากับภาคใต้ครับนะฮะภาคเหนืออะไรคะเลยภาคเหนือว้าวภาคเหนือค่ะสับปะรดสับปะรดสับรดเหรอคะขันนัดใช่ไหมอาจารย์ขาขันนัดถูกไหมกุฏิเนี่ยขันนัดของเราเป็นเหื่อโอเคนะคุณนะจดเพิ่มเติมหน่อยค่ะเร็วนะฮะข้อสอบไม่ต้องกลัววันนี้กุฏิติวไปอาจจะไม่ออกคำเดิมแต่เรื่องประมาณนี้แนวข้อสอบเรื่องพวกนี้เลือกกลุ่มนี้เรื่องใกล้เคียงกับแนวนี้จะมาแน่เชื่อเจตีค่ะนะครับเรื่องความรู้รอบตัวเกี่ยวกับภาษาไทยกลางภาษาไทยถิ่นเนี่ยนะครับมันจะมีสักเรื่องนึงนะคุณนะนะคะบักขนัดเป็นภาษาเหนือยานัดภาษาใต้บักนัดภาษาอีสานมะละกอแล้วค่ะอีสานแล้วอีสานแล้วคะบักฮงเด้อบักฮงเด้ออะบักฮงเด้ออีสานเด้อนะคะอันน้อยหน้าคะน้อยหน้าอีสานเรียกว่าอะไรคะบักอะไรคะนะฮะบักน้อยเหรอคะบักหน้าเหรอคะขอบคุณหลายๆค่ะบักอะไรกูขาแล้วจดเพิ่มเติมเลยเด้อบักเขียบค่ะบักเขียบค่ะบักเขียบค่ะนะครับแตงโมแตงโมเนี่ยพูดแตงโม3ครั้งพร้อมกันค่ะแตงโมแตงโมแตงโมยังคิดถึงพี่จินตลานะคะแตงโม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 ภาษาอีสานคือบักแตงโมใช่มั้ยคะนะครับบักแตงโมขึ้นต้นได้บักไปเลยนะครับไม่ต้องตกใจเจอบักนำหน้าอะไรส่วนใหญ่เป็นผลไม้ในภาคอีสานถ้าไม่เป็นผลไม้ก็เป็นคำนำหน้าของผู้ชายนะคะนุ่มคุณนะนะครับเรียบร้อยจ้ะนะครับส่วน Facebook คุณตีนะครับ Facebook ส่วนตัวชื่อว่าบักสัวนะครับไม่ได้แปลว่าคุณตีเป็นผลไม้นะคะเป็นคำนำหน้าผู้ชายนะครับที่แบบว่าโง่
ตั้ง Facebook ขึ้นมาด่าตัวเองนะครับเป็นแรงกระตุ้นตัวเองนะคะชอบโดนล้อตอนเด็กๆครูขานะฮะบักแตงโมนะฮะหรือว่าบักโมก็ได้นะครูนะนะครับโอเคเรียบร้อย 3-3 ตอบขอไข่นะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยวันนี้เรารู้ว่าเรื่องของคำไทยกลางไทยถิ่นก็ออกสอบเหมือนกันนะรู้แนวแล้วรู้ทิศทางแล้วเพราะฉะนั้นเพ่งไปให้ตรงจุดเก่งข้อสอบฝึกอ่านข้อสอบฝึกทำข้อสอบให้ตรงตามแนวนะครูนะเรื่องนี้มีแน่แน่โอเคนะนะคะนะคะบักตุยมีไหมคะโอ้ยนะคะอะไรบักตุย คุณครูเอาคำที่มันเป็นความหมายจริงๆจำไว้ภาษาไทยคำว่าคำหรือคำว่าภาษามันต้องสื่อมาและมีความหมายอะไรพูดไปแล้วไม่มีความหมายเนี่ยเราเรียกว่าเสียงเฉยๆพยางค์เฉยๆเด้อเนี่ยเพราะนั้นจะพูดว่าคำหรือพูดว่าภาษาเนี่ยต้องสื่อมามีความหมายเสมอเนาะครูติ๊บมีความหมายไหมล่ะเป็นภาษาไหมล่ะไม่มีใครรู้เรื่องเรียกภาษาไม่ได้เด้อครูนะผู้ชี้นั้นค่ะต่อไปนี้เจอคำว่าภาษาหรือคำเมื่อไหร่ต้องมีอะไรคะความหมายต้องมีอะไรคะความหมายไปต่ออยาก34นะฮะนะไม่โซเลแล้วค่ะนะมักรูปหน้าจอนะคะนะคะกลับมานี่ก่อนนะคะกลับมานี่ก่อนอาจารย์อย่าเพิ่งไปมักรูปหน้าจอเข้าถึงข้อไหนแล้วโหไปให้ทันเจ๊ตีสิครับจะไปกดค้างดูรูปหน้าจออ้าปากโจวงงั้นไม่ได้มานี่34เร็วนะฮะเรียงความสำหรับคุณครูเอกไทยข้อ34น่าจะไม่มีปัญหาแต่คุณครูภาคกอว่ายังไงคะพิมพ์คำตอบ34มาพร้อมตัวอักษรเดี๋ยวนี้ค่ะเร็วค่ะคุณครูภาคกอนะครับต้องตอบข้อนี้ได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานในงานเขียนในการเขียนของหลักทางเขาเรียกว่าหลักการสื่อสารนะครับในหน่วยงานราชการส่วนใหญ่อาจารย์ขาถ้าการเขียนแบบเขียนเรียงความเขียนความเรียงอะไรเงี้ยนะครับเขาจะมีแบบแผนเพื่อสื่อสารออกมาให้เข้าใจง่ายนะครับให้คนรับสารอ่านได้รู้เรื่องนะครับการเขียนเรียงความนะครับคุณติขาหนูเป็นข้าราชการหนูต้องเขียนเรียงความด้วยเหรอคะอย่างเช่นเราเอาเรียงความตรงนี้ไปปรับนะครับไปปรับในการเขียนพวกหนังสือราชการได้นะครับเขียนหนังสือหรือว่าจดหมายที่มีความเป็นแบบแผนอาจารย์ขาส่งจากหน่วยงานนี้ไปหน่วยงานนั้นนะครับแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบหรือการใช้เนื้อความอย่างเงี้ยนะครับมันก็คล้ายๆหรือปรับประยุกต์กับการเขียนเรียงความได้เหมือนกันนะครูนะนะครับเอาจริงนะเรื่องเนี้ยมันเป็นพื้นฐานความรู้ตั้งแต่สมัยม.ต้นแล้วอย่าบอกว่าลืมขอไข่แบบรัวๆแบบนี้จำคำเจ๊ตี่ให้ดีเรียงความถ้าหลักการพื้นฐานจริงๆเราจะจำกันได้สมัยม.ต้นที่คุณครูภาษาไทยสั่งให้เราเขียนเรียงความวันภาษาไทยวันสุนทรภู่วันแม่ใช่ไหมคะนะคะจำคำเจ๊ตี่ไว้นะครับเรียงความไม่ใช่สามย่อหน้ามีหลายย่อหน้าก็ได้แต่ย่อหน้าเหล่านั้นจะมีความหมายหรือมีลักษณะเนื้อหาแบ่งสัดส่วนชัดเจนประมาณ3ส่วนหลักพื้นฐานประมาณ3ส่วนจำได้ไหมครูขาประมาณ3ส่วนส่วนแรกเป็นการเกริ่นนำส่วนแรกเป็นการเกริ่นนำพร้อมกับติดตามด้วยส่วนเนื้อหาเกริ่นนำอยู่ไหนเกริ่นนำคืออะไรเกริ่นนำคือคำนำมีขอไข่กับคอควายมีขอไข่กับคอควายคุณครูจ๋านะคะจำตามเทติต่อนะครูนะนะครับคำนำเนี่ยจะกว้างกว่าชื่อคำนำจะกว้างกว่าชื่อต่อไปครับเนื้อหาคือชื่อหัวข้อเนื้อหาคือชื่อหัวข้อเห็นไหมครับคะนะครับสรุปมีความคิดต่อสรุปมีความคิดต่อทั้งหมดนี้หนอเราเรียกเรียงความพูดตามคุณติ๋นหนึ่งรอบค่ะคำนำกว้างกว่าชื่อเวลาเขียนคำนำของเรียงความพยายามเกริ่นนำนะเป็นการใช้ความหมายอารัมภบทครับเป็นการเกริ่นนำให้มีความหมายที่กว้างกว้างกว่าชื่อเรื่องกว้างกว่าชื่อเรียงความอาจจะยังไม่เจาะเข้าไปที่รายละเอียดของเรียงความอาจจะไม่เจาะไปที่ประเด็นตัวย่อยหรือตัวส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าดีนะครับส่วนสนับสนุนของชื่อเรียงความเข้าใจไหมครับเป็นการเกริ่นนำให้กว้างกว่าชื่อคำนำกว้างกว่าชื่อเนื้อหาคือชื่อหัวข้อเนื้อหาเป็นการเล่นรายละเอียดของหัวข้อหมายความว่าเนื้อหาจะกล่าวถึงเรื่องใดดูจากหัวข้อค่ะหัวข้อกล่าวถึงเรื่องแม่เนื้อหาก็เอาแม่นี่แหละมาแจกรายละเอียดมาแตกรายละเอียดมาใช้ประเด็นย่อยออกไปเกี่ยวกับแม่นะฮะอาจจะเป็นลักษณะของแม่ของฉันนะครับทำอาชีพอะไรเนี่ยนะครับมีคุณงามความดีแบบไหนบ้างเนี่ยนะคำสอนของแม่มีอะไรบ้างคือแตกประเด็นรายละเอียดของแม่เรียกว่าส่วนเนื้อหาคำนำแล้วก็กว้างกว่าชื่อเนื้อหาคือแล้วก็ชื่อหัวข้อสรุปมีความคิดต่อฮะส
สรุปมีความคิดต่อโอเคไหมคะทั้งหมดนี้หนอเราเรียกเรียงความคือคำว่าข้อคิดเห็นในคอควายเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าลักษณะเด่นของข้อสรุปข้อคิดเห็นไม่ได้เรียกเป็นส่วนแต่เรียกเป็นลักษณะเด่นก็คือการสรุปเนี่ยเขามักจะมีความเห็นอยู่ในนั้นการสรุปมักมีการเสนอแนะมีการใส่ความคิดเห็นเพิ่มเข้าไปเข้าใจไหมครูขาเพราะฉะนั้นถ้าเรียกตามชื่อส่วนจริงๆจะตอบขอไข่นะถ้าเรียกตามชื่อส่วนจริงตอบขอไข่แต่ถ้าเรียกตามลักษณะความหมายหรือการใช้ภาษาเนี่ยคอควายมีสิทธิ์ลุ้นโอเคไหมถ้าเรียกตามชื่อส่วนขอไข่ถูกต้องประเมินประเมินพูดตามเจ๊หนึ่งรอบพึมพำตามเจ๊ใครพึมพำได้เก่งมากนะคะเริ่มคำนำกว้างกว่าชื่อเนื้อหาคือชื่อหัวข้อสรุปมีความคิดต่ออีกครั้งสรุปมีความคิดต่อทั้งหมดนี้หนอเราเรียกอะไรคะเรียงความค่ะแม่ได้ไหมขอบคุณสำหรับการได้แต่จังหวะนะคะขอบคุณสำหรับคนที่ท่องได้แต่ทำนองนะคะไว้เป็นไรกับกรอมาเรียนเรื่องนี้ได้อีกนะวิดีโอเราค้างอยู่หน้าเพจเรียนซ้ำเรียนย้ำเรียนวนได้เต็มที่เลยนะครับนะโอเคบอได้นะคุณนะขอบคุณทุกท่านที่แชร์กุฏินะคุณนะนะครับรบกวนคุณที่เข้าใหม่นะคะขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ติวเตอร์สาวนะคะดาวตกท่านนี้นะคะนะครับได้มีกำลังใจในการติวต่อได้มีพลังใจในการเปล่งเสียงออกมานะครับเป็นสำเนียงหวานๆตามหัวข้อการติวนะฮะหมอลำเสียงไหลภาษาไทยคุณตีโอเคเด้อไปแล้วเด้อแต่เอานิดหนึ่งก่อนจะไปเอาจริงเรื่องนี้มันก็เป็นตัวรายละเอียดเพิ่มเติมของครูเอกไทยนะคุณนะก็คือถ้าเป็นการแบ่งรายละเอียดของตัวเรียงความจริงเนี่ยเราสามารถแบ่งได้มากกว่านี้ถ้ามีการว่าโครงสร้างแบบละเอียดลึกซึ้งมันมีมากกว่านี้ครูครับมันมากขนาดไหนเจ๊ตีอะเวอร์ชันมาตรฐานทั่วไปมี3ส่วนแต่รูปแบบหรือเวอร์ชันที่เน้นรายละเอียดจริงๆจะมีมากกว่านี้จดตามครูครับส่วนที่1ครับชื่อเรื่องเอาตรงนี้ดีกว่าครูครับพื้นที่ว่างเริ่มเลยนะครับชื่อเรื่องครับนะฮะชื่อเรื่องนะครับส่วนประกอบเรียงความที่ละเอียดที่สุดแป๊บเดียวอาจารย์ครับเร็วไม่พูดกันเยอะนะครับไม่พูดกันเยอะนะขนาดไม่เยอะนะคุณอีขานะข้อเดียวปาไป20นาทีค่ะส่วนประกอบของเรียงความครับนะฮะเพื่อบางครั้งข้อสอบปีนี้เขามีการถามโดยเจาะรายละเอียดตามรูปแบบหรือส่วนประกอบเรียงความของเวอร์ชันที่แตกประเด็นหรือประเด็นย่อยๆออกไปนะครับส่วนประกอบของเรียงความครับนะเขียนผิดเลยส่วนประกอบของเรื่องนะครับส่วนประกอบของเรียงความครูครับแบบเวอร์ชันละเอียดครับแบบละเอียดเลยนะครับปลีกย่อยออกไปเลยนะครับวางโครงสร้างแบบเจาะเข้าไปทุกส่วนครับอาจารย์แบบละเอียดแบบเมื่อกี้3ส่วนคือแบบพื้นฐานทั่วไปแบบละเอียดส่วนที่1ครับจดตามเจ๊ค่ะเขาเรียกว่าส่วนของชื่อเรื่องอาจารย์ครับเพิ่มเติมเลยค่ะชื่อเรื่องค่ะนะครับชื่อหัวข้อนั่นเองนะถัดจากชื่อเรื่องเราจะมีส่วนหนึ่งครับเขาเรียกว่าคำนำตามเมื่อกี้เลยอาจารย์ขานะครับส่วนคำนำนะคุณนะสองครับเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาบางครั้งเขาจะมีส่วนเพิ่มเติมคือขยายเนื้อหานะคุณนะส่วนขยายเนื้อหาหรือส่วนเพิ่มเติมเนื้อหานั่นเองนะท่านครูเห็นไหมนะครับและส่วนที่สี่ของเรานะครับก็คือส่วนสรุปครับนะคุณนะนะครับสรุปและอีกคำหนึ่งคืออันนี้เป็นคำที่เราจะไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่ครูขาแต่มันเป็นคำที่เอามาตั้งขึ้นมานะเพื่อมีความหมายครอบคลุมรายละเอียดนะครับครอบคลุมส่วนต่างๆของเรียงความนะครับคำนี้นะครับเป็นคำที่ฟังปุ๊บจะรู้เรื่องปั๊บได้เลยอาจารย์ขาเขาเรียกว่าโครงเรื่องค่ะโครงเรื่องก็บอกแล้วว่าโครงมันเป็นโครงกูขานะครับคือการให้เขาโครงเรื่องของเรียงความโครงเรื่องอาจจะไม่ได้มีการเจาะรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละส่วนแต่โครงเรื่องคือการแตะทั้งคำนำแตะทั้งเนื้อหาและแตะทั้งสรุปนะแตะแค่พื้นฐานของแต่ละส่วนเอาง่ายๆโครงเรื่องกล่าวถึงทั้งคำนำเนื้อหาสรุปเลยแต่กล่าวถึงแค่ตัวพื้นฐานของแต่ละส่วนใน3ส่วนเมื่อสักครู่จบครับนี่คือส่วนรายละเอียดของเรียงความทั้งหมดจบแค่นี้ค่ะอาจารย์ค่ะจดเพิ่มเติมค่ะน่ารักมากเลยอาจารย์อาริศค่ะเลิศเยี่ยมเลยท่านไหนจดอนาคตงดงามบอกเลยค่ะนะครับถ้าเกิดคุณครูเจอคำศัพท์เหล่านี้นะครูนะนะครับมันคือลักษณะของการแบ่งส่วนประกอบของเรียงความเวอร์ชันรายละเอียดแต่ถ้าเราเอาตามพื้นฐานหรือตัวที่เป็นข้อสอบภาคกรเน้นๆเราจำสามส่วนพร้อมกันดังนี้ค่ะท่านไหนพึมพำได้เยี่ยมเลยคำนำกว้างกว่าชื่อเนื้อหาคือ
ชื่อคอสรุปความคิดต่อทั้งหมดนี้หนอเราเรียกเรียงความจบค่ะไปต่อแล้วนะไปต่อแล้วนะใครใช่ค่ะอาจารย์รัฐพิพันธ์บอกว่าโครงเรื่องมวลบทขย่อถูกต้องครับเป็นการกล่าวที่สามารถแตะถึงเนื้อหรือไอ้แตะถึงคำนำได้กระนำพื้นฐานนะครับแตะถึงส่วนของเนื้อหาได้นะครับก็คือเน้นจุดที่มันสำคัญของเนื้อหาแต่อย่าเพิ่งไปแตะรายละเอียดเนื้อหานะเนี่ยเพราะโครงเรื่องไม่สามารถอธิบายทั้งหมดได้และโครงเรื่องก็ต้องมีการใส่สรุปหรือเสริมความคิดเห็นแบบรวบยอดให้เลยนั่นแหละครับจบโครงเรื่องนะครับ35พร้อมหรือยังจ้าพร้อมแล้วข้อ1คำตอบแล้วบัตรอวยพรบัตรอวยพรไม่จำเป็นต้องใส่ข้อความใดคุณครูครับอวยพรจุดประสงค์เราเพียงต้องการหวังดีหรือแสดงความปรารถนาดีกับผู้รับสารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราไม่จำเป็นหรือเราไม่มีส่วนที่จะต้องมาแสดงความสำคัญหรือแสดงผลลัพธ์ตอบกลับมาหาตัวเองอาจารย์ได้บอกไหมคะนะครับเพียงหมายความว่าการแสดงบัตรอวยพรเนี่ยนะครับจุดประสงค์นะหรือความหวังดีทั้งหมดนี่คือให้ผลดีกับผู้รับสารอวยพรก็บอกเลยว่าอวยพรอาจารย์ถาเออนะครับจุดประสงค์ดีหรือปรารถนาดีนะคุณนะครับปรารถนาดีต่อผู้รับสารครับต่อผู้รับสารจดรบกวนจดตามเจตินิดนึงค่ะต่อผู้รับสารครับเนี่ยเห็นไหมวันนี้บอกแล้วไม่ยากเลยวันนี้เป็นวันที่เป็นความรู้รอบตัวนะครับเป็นหลักการพื้นฐานและวันนี้ของเรานะฮะปรารถนาดีต่อผู้รับสารจ้านะครับแสดงว่าข้อมูลไหนที่มันจะมีส่วนการหวังประโยชน์กลับขึ้นมาต่อผู้ส่งสารจะมีส่วนการเอื้อคุณงามความดีต่อผู้ส่งสารไม่จำเป็นต้องใส่ในบัตรอวยพรเข้าใจไหมคะไม่ใช่ว่าฉันอวยพรให้เธอแล้วเธออย่าลืมส่งของขวัญกลับมาให้ฉันนะไม่ได้เพราะฉะนั้นค่ะข้อ1 นี่แหละค่ะอาจารย์ที่อยู่และเบอร์ติดต่อหรือโทรศัพท์ของผู้ส่งสารเนี่ยไม่จำเป็นนะเราต้องการหวังดีต้องการจุดประสงค์ทั้งหมดอยู่ที่ผู้รับนะครับถ้าอยากจะบอกได้จริงนะอาจารย์นะบอกชื่อก็พอละบอกชื่อพอเขาจะได้รู้ว่าใครเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้หวังการส่งของขวัญกลับมาให้เราถูกไหมครับโอกาสอันนี้ได้นะครับเพื่อให้เห็นถึงจุดสำคัญว่าบัตรอวยพรนี้นะครับมีขึ้นมาเพื่ออะไรผู้รับสารจะได้เข้าใจสถานการณ์ตรงนั้นแล้วก็รับความหมายจากคำอวยพรได้เต็มที่คำอวยพรที่ใช้ภาษาสุภาพอันนี้ยิ่งสำคัญเลยอาจารย์ขานะฮะบัตรอวยพรแต่คำนั้นคือโอ้ด่ารัวๆนะครับมึงอวยพรหรือมึงสาบแช่งกูคะขอแสดงความยินดีกับครูตีนะคะในฐานะวันแต่งงานนะคะไม่น่าแต่งเลยนะคะอะไรเงี้ย ว้าวนะคะโอเคนะคุณนะได้แต่งเสียทีหลังจากโสดมาตลอด80ปีเต็มโสดเป็นภาระสังคมแต่งอดีแล้วอันนี้อย่าเรียกว่าอวยพรเลยค่ะนะคะสาบส่งค่ะครูขานะคะจบตอบ1 วี้นะคะไปต่อแล้วเด้อนะครับวันนี้ดูแบบจุ๊ดๆนะคุณดูแบบฟ้าวๆนะคะคือเอาจริงอาจารย์ขาเรื่องในประมาณ5ข้อแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานความรู้หมดเลยเป็นเรื่องที่ครูตีไม่ต้องมาเสริมหลักการอะไรให้เลยอาจารย์สามารถดูปุ๊บตอบปั๊บได้เลยถูกไหมครับอาจารย์5ข้อแรกเป็นหลักการสื่อสารเป็นหลักการเขียนหลักการพูดนะครับที่คุณครูส่วนใหญ่น่าจะมีทักษะตรงนี้มาอยู่แล้วใครถูกหมดตั้งแต่ข้อที่5ไอ้31ถึง35 5ข้อแรกท่านไหนได้หมดพิมพ์กอไก่มาเดี๋ยวนี้เร็วอยากรู้เร็วอยากรู้ว่าตอนนี้ว่าที่ครูผู้ช่วยที่มีความพร้อมทางด้านภาษาไทยเกินกว่า 80% มีกี่ท่านพิมพ์กอไก่มาเดี๋ยวนี้ค่ะเร็วท่านไหนถูกหมดทั้ง5ข้อแรกมีขอไข่หลุดมาครูขาหนูผิดหมดได้ไหมล่ะคะว้าวความพร้อม 80% ต้องถูก31ถึง35ครูติมั่นใจภาษาไทยภาคกอคุณครูสมัครบ๊อบปึ๊บแล้วคะแนนเต็มไปได้เลยถูกไหมคะพัดพักก่อ50ข้อนะครับบวกกับคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์แก๊ปติวเตอร์แก๊ปของเราอีก50นะครับรวมกันก่อ1ของเรา100แต้มไม่ต้องห่วงอย่างต่ำ80ขึ้นแน่นอนเจ๋มั่นใจเจ๋มั่นใจเจ๋คอนเฟิร์มนะเจ๋พูดได้นะคะมาต่อข้อ36ค่ะคำเขียนโฆษณาข้อใดถูกต้องเอาละจ้ะโฆษณากรุณาขีดเส้นใต้ตามเจติอาจารย์ขานะครับ
การโฆษณาหรือเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าการเชิญชวนครูครับโฆษณามันจัดอยู่ในกลุ่มของการใช้ภาษาแบบภาษาโน้มน้าวอาจารย์ได้บอกไหมนะครับภาษาโน้มน้าวเพื่อคนรับสารหรือผู้ฟังเนี่ยนะเขามีอารมณ์คล้อยตามเราทำกับเรามีความเห็นตรงกับเราปฏิบัติร่วมกับเราเข้าโครงการกับเรานะครับจะเน้นทั้งเรื่องการปฏิบัติเหมือนเราและเน้นทั้งเรื่องความคิดจิตใจนะครับที่คล้อยตามเราได้เพราะฉะนั้นจดตามคุณเอกนิดนึงครับหลักการใช้ภาษาโฆษณามันง่ายมากอาจารย์ขาง่ายจริงๆนะคุณนะหลักการโฆษณาหรือการใช้คำโฆษณานะครับจดตามเจ๊เลยค่ะนี่แหละค่ะนะคะหลักการใช้คำโฆษณาเอาวงเล็บนิดนึงครับจังขาวงเล็บนิดนึงครับเป็นการเชิญชวนนี่นะคะเรามาท่องแบบสเต็ปเก๋ๆไปพร้อมกันนะฮะท่านนี้หลายท่านตอบได้แล้วนะครับถึงแม้ข้อสอบนะครับจะออกคำเดิมคำว่าโฆษณาแต่คุณตีมั่นใจตัวเลือกไม่ใช่ตัวเลือกเดิมแน่นอนเขาจะมีการเปลี่ยนตัวเลือกออกไปเพราะฉะนั้นคุณครูต้องรู้หลักการที่ครอบคลุมในเรื่องการโฆษณาดังต่อไปนี้จดตามเจ๊ค่ะ 1. โฆษณาที่ดีสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะต้องใช้หลักการเหล่านี้ในการเรียกลูกค้า 1. ครับต้องพยายามยกสถิติหรือยกรางวัลเกี่ยวกับสินค้านั้นที่เราได้รับเอามาโฆษณาเอามาบอกกล่าวให้กับผู้รับสารเกิดความสนใจแก่เรา 1. สถิติโอเคนะคะ 2. ต้องใช้เหตุต้องพูดถึงเรื่องเหตุผลที่น่าเชื่อถือโฆษณาอย่าเวอร์เกินจริงนะครับมีความสมเหตุสมผลนะครับทำไมต้องใช้อันนี้นะครับเหตุผลเพราะอะไรซื้อแล้วจะเกิดผลลัพธ์แบบไหนห้ามเวอร์เกินความเป็นจริงนะครับสถิติเหตุผลดีร้ายต้องบอกข้อดีจากการซื้อสินค้าจากการมาใช้บริการกับสินค้าของเรานะครับจากการใช้บริการของร้านค้าเราจากร้านของเราอะไรเงี้ยนะฮะนะครับและก็บอกผลเสียว่าถ้าเกิดเธอไม่ใช้บริการเธอไม่ซื้อสินค้าเรามันจะเกิดผลเสียอะไรมันจะเกิดผลร้ายอะไรนะครับนะสถิติเหตุดีร้าย4ต้องมีคำท้าทายฟังแล้วเกิดอารมณ์แบบว่าอยากจะซื้อสินค้าจังเลยคำท้าทายคือถ้าไม่เชื่อก็ลองดูนะถ้าอยากรู้ก็เข้ามาคือทำให้คนรับสารมารู้สึกอยากจะซื้อจันนึกออกไหมรู้สึกอยากจะเข้าไปซื้อสินค้าอยากจะเข้าไปแล้วอ่ะนะครับคือถ้าเกิดพูดมาปุ๊บโฆษณาปุ๊บแล้วเอ้ยกูไม่ซื้อกูต้องผิดแน่ๆเลยกูไม่ซื้อกูต้องแปลกจากคนอื่นแน่ๆเลยอาจารย์นึกออกไหมสถิติแล้วก็เหตุเดียวร้ายแล้วก็คำท้าทายต่อไปต้องมีอารมณ์ขันใช้ภาษาที่ผู้รับสารฟังแล้วรู้สึกอารมณ์ขันนะเป็นการเรียกร้องความสนใจในเบื้องต้นแต่ไม่ใช่ว่าอารมณ์ขันทั้งประโยคนะคะไม่ใช่อารมณ์ขันทั้งโฆษณานะคะโอ้สรุปผมมาขายของหรือมาโชว์ตลกคะอย่างเงี้ยอารมณ์ขันในช่วงแรกนะฮะแล้วก็ต้องเข้าสู่วิชาการหรือเข้าสู่เนื้อหาเข้าสู่จุดสำคัญของสินค้านั้นด้วยถูกไหมสถิติระคเหตุดีร้ายคำท้าทายอารมณ์ขันยังไม่จบค่ะนะฮะสุดท้ายแล้วค่ะอารมณ์ร่วมเน้นการมีส่วนร่วมนะครับเน้นคนหมู่มากนะครับหรือให้คนที่เป็นผู้รับสารรู้สึกว่าฉันสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้นะครับฉันสามารถมีส่วนร่วมในสินค้าตรงนี้ได้ฉันไม่รู้สึกแปลกแยกในสินค้าหรือบริการตรงนั้นเรียบร้อยค่ะนะคะเดี๋ยวพูดตามปกติ1รอบอาจารย์ขาเรื่องนี้จบฟังเจ๊ติ่งให้ดีพูดว่าสถิติเหตุดีร้ายคำท้าทายอารมณ์ขันและก็ร่วมคุณครูท่องเฉพาะที่ปกติเน้นไฮไลท์สีเขียวไว้แล้วมันจะลงจังหวะในการจำดีๆสถิติเหตุดีร้ายคำท้าทายอารมณ์ขันแล้วก็ร่วมนะฮะแค่นี้คุณครูจะเข้าใจเลยหลักการใช้ภาษาโน้มน้าวหรือหลักการใช้ภาษาโฆษณาสินค้าเนี่ยนะครับยึดตามหลักการ6จุดนี้คุณครูจะเป็นคนโฆษณาที่เยี่ยมเลยนะฮะขายอะไรก็ขายดิบขายดีขายกางเกงในมือ2ก็ขายได้บอกเลยตรงนี้พูดตามเจ๊1รอบสถิติเหตุดีร้ายคำท้าทายอารมณ์ขันร่วมไปสถิติและก็เหตุดีร้ายคำท้าทายอารมณ์ขันร่วมสถิติเหตุดีร้ายคำท้าทายอารมณ์ขันร่วมนะคะคุณลูกหามันหายคุณจิ๊บขอบคุณมากค่ะมันหายมันเด้งมันลูกหาต้องขออภัยนะคะร่วมไม่เอกหายนะฮะสถิติเน้นความน่าเชื่อถือข้อมูลเหตุต้องเหมาะสมอย่าเวอร์เกินจริงดีร้ายบอกข้อดีข้อเสียของสินค้าคำท้าทายฟังแล้วอยากจะเกิดอารมณ์อยากจะทำอยากจะเข้าใช้บริการอยากจะซื้อสินค้าหรืออยากจะทำสิ่งที่ผู้โฆษณาหรือผู้เชิญชวนสื่อกับเรา
อารมณ์ขันต้องมีจุดดึงดูดความสนใจในช่วงแรกและอารมณ์รวมเน้นคนหมู่มากให้เข้าถึงได้ไม่เน้นการแปลกแยกคุณครูสังเกตไหมคะเวลาโฆษณาเขาจึงมักใช้คำแบบเน้นคนทั้งหมดอ่ะเออนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะตรงนั้นอีนี่ห้ามเข้ามาซื้ออีนั่นอย่าเข้ามาว้ายโฆษณาหรืออะไรคะนะฮะเพราะนั้นอย่าลืม6ทริคนี้ใช้ได้แน่นอนนะคะหนูอารมณ์ขันแต่ยังขายไม่ออกคนกูขายอะไรโมโหเลยนะคะพูดแบบนี้นะคะโอเคนะกูนะคำนี้นะครับเมื่อกี้มีครูสมศรีถามมาว่าคำนี้อ่านว่าอะไรคำนี้ออกเสียงว่าโคตรสนานะคุณนะเออให้อ่านว่าโคตรนะคุณเออนะครับโคอดสนาไม่ใช่โคตรนะคุณนะโคตรสนานี่เลยนะครับให้อ่านแบบนี้นะคุณนะนะคำอ่านของเขาโคตรสนาเพราะฉะนั้นคำตอบของเราในข้อ36ไปตอบข้อนะคะตอบข้อก็นี่ไงสมเหตุสมผลบรรยายตามจริงอย่าไปเวอร์นะคะเอออย่าไปพูดแบบใช้วันนี้นะคะมีสามีวันหน้าอันนี้คือขายอะไรคะนะฮะโฆษณาขายฝันแล้วคะครูขาถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นคนบริโภคหรือผู้ฟังเขาดูออกแหละเนาะว่าอะไรมันสมจริงอะไรมันเวอร์เกินจริงเพราะหลักการโฆษณาของเราหรือหลักการแนะนำหรือหลักการใช้คำเชิญชวนตรงนี้ท่องเมื่อกี้ให้ได้อ่ะพร้อมกันครูตีลิปสิงคุณครูพูดที่บ้านท่านไหนพูดตามตรงนี้อ้าวสาธุเด้อสาธุสาธุเด้อสาธุนะคะใครพูดตามขอให้อนาคตครูผู้ช่วยงดงามตามที่หวังครูตีจะเป็นการลิปสิงให้จังหวะแค่ปากคุณครูออกเสียงตามครูตีการโฆษณาหรือการโน้มน้าว6หลักการไปสถิติไม่ต้องมาทำปากมันครูเปล่งเสียงมาเลยสถิติโอเคพอข้อ37ค่ะมา ข้อ37มาเลยมาเลย นะครับสาห้องต้องคอยเราคอยอ้ายคู่ขาดข้อ37ของเราเปลี่ยนหมวดแล้วค่ะนะครับหลุดออกมาจากเรื่องของการใช้ภาษาพูดโฆษณาแล้วนะครับหลักการเขียนคำแล้วหลักการเขียนเรียงความแล้วคู่ขาข้อ37ของเราเอาละจ้ะทีนี้เอาละจ้ะทีนี้คู่ขานะครับในกรณีข้อสอบที่ใช้คำแบบนี้คุณครูจ๋าคุณครูทราบหรือไม่ถ้าเขาใช้คำว่าคำในข้อใดต่างจากพวกโอกาสที่การคิดวิเคราะห์ของเราจะเป็นไปทางความหมายจะมากกว่าหมายความว่าให้เราใช้การพิจารณาโดยพิจารณาจากความหมายดูว่าความหมายข้อใดไม่เหมือนเพื่อนความหมายกลุ่มคำไหนไปทางเดียวกันแต่เมื่อเราพิจารณาจริงๆแล้ว4ตัวเลือกเนี่ยความหมายมันใช้ไม่ได้แท็กซี่คือแท็กซี่นะครับแท็กซี่คือพาหนะนะครับการบริการขนส่งรูปแบบหนึ่งนะครับมะพร้าวนะครับเป็นผลไม้เป็นพืชอย่างหนึ่งแบคทีเรียเป็นเชื้อโรคเปอร์เซ็นต์คือดัชนีชี้วัดนะครับเป็นความเป็นไปได้ซึ่งทั้ง4ตัวเลือกเนี้ยถ้าว่าตามความหมายไม่มีคำตอบถูกไหมครับเมื่อคุณครูใช้ลักษณะแบบนี้ไม่ได้อีกหนึ่งหลักการมีหลายท่านดูออกแล้วตอนนี้ว่าทำไมมันเป็นขอไข่กันแบบนั้นล่ะครูขาว้าวแล้วก็มีหลายท่านไปดูตรงที่คอควายด้วยครูขาคุณครูถ้าคุณครูติดตามครูตีไลฟ์สดนะครับในทุกๆพาร์ทครูจะรู้เลยว่าถ้าเราจะนับจากครูตีขาแท็กซี่มี2พยางค์มะพร้าวมี2เปอร์เซ็นต์มี2หนูตอบแบคทีเรียดีกว่ามี3ถ้าคุณครูจะนับพยางค์แบบนี้เขาจะไม่ใช้คำว่าคำเขาจะใช้คำว่าจำนวนพยางค์หรือพยางค์ในข้อใดต่างจากข้ออื่นจำนวนพยางค์จำนวนการออกเสียงถ้าเราจะนับเป็นจังหวะแบบนั้นเขาจะใช้คำถามแบบที่ครูตีพูดเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะนะครับเราจะนับจำนวนทีละพยางค์ไปเลยนะครับถ้ามีโจทย์ถามว่าจำนวนพยางค์เนอะหรือจำนวนการออกเสียงแบบเนี้ยแต่บังเอิญว่าข้อนี้เขาพูดว่าคำครับนับพยางค์ไม่ได้นับจังหวะจำนวนจังหวะการออกเสียงไม่ได้คำตอบจึงยังไม่ใช่ขอควายนะครูนะคำตอบคุณครูหลายท่านพิมพ์ขอไข่มาครูตีเริ่มใจสั่นแล้วค่ะทำไมครูเก่งแบบนี้คะว้าวขอไข่มันเป็นเพราะอะไรบอกเหตุผลมาเดี๋ยวนี้มันเป็นเพราะอะไรบอกเจ๊มานะคะขอดูเหตุผลค่ะท่านไหนตอบได้สุดยอดท่านไหนตอบได้คือคุณครูมีความเก่งแล้วนะมีความรู้แล้วแต่ท่านไหนอธิบายได้ว่าทำไมเป็นขอไข่ใช้หลักการไหนใช้สูตรไหนใช้เทคนิคไหนคุณครูตอบได้
คุณครูมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้ไม่ต้องสอบเอกที่จบมาแล้วนะครับไปเรียนเพิ่มย้ายสอบเอกไทยเดี๋ยวนี้ตอบพอดีได้และบรรยายอธิบายข้อนี้ได้ว่ามันใช้หลักการไหนไปสอบเอกไทยทั้งหมด 3,000 ท่านตรงนี้ไปนะคะเอกไทยอยู่ไหนก็รอดเอกไทยอยู่ไหนก็ได้บรรจุใช่ไหมคะเออไซโคเวอร์นะคะว้าวทำไมเก่งอ่ะเลิศสุดยอดเพราะว่าขอไข่เป็นคำคำไทยแท้ครูขาเก่งจังเลยอ่ะเยี่ยมเลยครับแต่เป็นคำไทยแท้ที่มีการกร่อนเสียงลงมานะครูนะนะครับหลายท่านบอกว่าครูตีขาหนูจำหลักการครูตีได้หนูจำหลักการครูตีได้ครูตีบอกว่าคำไทยแท้ของเราต้องใช้คำโดดถูกต้องครับอาจารย์มักใช้คำโดดมักเป็นคำที่มีพยางค์เดียวแต่ครูอย่าลืมนะในคำโดดนั้นก็มีคำหลายพยางค์ที่เป็นไทยแท้ได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นคำที่เกิดจากการกร่อนเสียงนะครับคือจากสระเสียงหนึ่งมาเป็นสระเสียงหนึ่งจากสระยาวจากคำยาวจากพยางค์ที่ออกเสียงยาวกลายเป็นสั้นลงมาอย่างนี้กร่อนเสียงแทรกเสียงคือเติมเสียงเข้าไปตรงกลางถูกไหมครับกร่อนเสียงแทรกเสียงนะครับการกลืนเสียงก็เอาตัวพยางค์หน้าพยางค์หลังมากลืนสระรวมกันนะครับแต่กรณีนี้มะพร้าวมันเกิดจากคำว่าหมากครูครับนะนะเป็นการใช้ลักษณะของการ กร่อนเสียงลงมาหมากนะครับแล้วก็คำว่าพร้าวจากหมากกร่อนกลายเป็นมะจากหมากกลายเป็นมะอาจารย์เข้าใจไหมครับนะครับซึ่งคำเนี้ยจึงเป็นคำไทยแท้หมากแปลว่าผลของมะพร้าวนั่นเองเป็นคำไทยแท้ครับกร่อนมาเป็นมะจบเรียบร้อยนะคะกร่อนเสียงแทรกเสียงเติมเสียงกลืนเสียงหลักการเหล่านี้ทำให้ภาษาไทยหรือคำไทยของเรามีหลายพยางค์ได้แต่มีน้อยนะคุณนะมีจำนวนน้อยส่วนใหญ่มักจะเป็นพยางค์เดียวครับจบครับส่วนข้อกอไก่คอควายงองูเกิดจากคำภาษาอังกฤษที่เป็นการทับศัพท์สุดยอดเลยครูขาทับศัพท์มาจากภาษาอะไรคะทับศัพท์จากอังกฤษนะครูนะทับศัพท์คำภาษาอังกฤษนะครูเด้อนี่เลยตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ด้วยจ้าทวนพร้อมกันหน่อยเร็วท่านไหนจำได้ท่านไหนจำได้ท่านไหนที่คล่องท่านไหนที่แม่นในเรื่องหลักไทยแท้ทุกตีเขียนไปนะคุณนะนะครับคำมะพร้าวเป็นคำไทยแท้ครับอาจารย์พลอยชมพูนะนะครับหลักคำไทยแท้ห้าวรรคทุกตีย้ำเสมอท่านไหนที่ดูคลิปก่อนจะจำได้เลยคำไทยแท้ห้าวรรคทวนพร้อมกันหนึ่งรอบหนึ่งสองสามใช้คำวายอย่างน้อบัดนี้นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก่อนจะไปตอบข้อ38เรามาทวนคำไทยแท้พร้อมกัน1รอบสำหรับท่านไหนจำได้ท่านไหนแม่นอยู่แล้วครูตียินดีเลยครูตีปรบมือตีลังกา3ชาให้เลยค่ะท่านไหนจำไม่ได้ท่านไหนมีความรู้สึกว่าคลับคล้ายคลับคลาได้แต่จังหวะได้แต่จังหวะแต่เนื้อความหายไปแล้วมาพร้อมเจ๊ติ1รอบมาพร้อมเจ๊ติ1รอบอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะคำไทยแท้นี่ค่ะอาจารย์ถามนี่ค่ะนี่ค่ะขออนุญาตเปิดไฟล์ที่กูติจดบันทึกตรงนี้ประกอบการทำความเข้าใจประกอบการจดบันทึกให้กับคุณครูที่ยังไม่เคยจดตรงนี้เลยนะท่านไหนจดแล้วมาทวนสูตรพร้อมกูติหนึ่งรอบท่านไหนจดแล้วขอให้แม่นขึ้นนะครับขอท่องให้รวดเร็วมั่นใจขึ้นนะครูนะนะครับสักครู่นะครูนะไทยแท้ของเราเด้อสีน้ำเงินนะครูนะสีน้ำเงินตรงนี้เลยนะนะครับไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อจวนแล้วเด้อจวนแล้วเด้ออ่ะพร้อมกัน1รอบจ้า1 2 3ใช้คำโดดสะกดตรงมาตราไร้ค่าการันผันวรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากเว้ยอาจารย์ปอน่ารักมากนะคะจานมีคนเร่งครับสงสัยติดจันแป๊บนึงนะคะใครเร่งบอกมาเดี๋ยวนี้ค่ะอาจารย์มงคลอย่าฝ่าเร่งจ้านะคะเอาในเรื่องที่มันเป็นตัวหลักๆตรงนี้ให้มันมั่นใจก่อนนะให้มันชัดเจนก่อนนะคุณนะคำต่างประเทศภาคกอถามว่ากุฏิเน้นอะไรเน้นนี่เลยคำไทยแท้เลยจำคำไทยแท้ให้ได้ก่อนนะครับและตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จะมาติดกันคือคำอังกฤษการทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะและการบัญญัติศัพท์ภาษาต่างประเทศบัญญัติศัพท์จากคำอังกฤษเป็นความหมายไทยอีกกลุ่มเนี้ยเป็นตัวเต็งในการออกภาคกอนะครูนะนะไทยแท้นะครับทับศัพท์อังกฤษแล้วก็การบัญญัติศัพท์จากคำอังกฤษนั่นเองนะครูนะพร้อมกันหนึ่งรอบไทยแท้เริ่มใช้คำโดด
สะกดตรงมาตราไร้ค่าการันผันวรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากน่ารักมากอธิบายแบบนี้ครูขาตับใช้คำโดดคือคำไทยมักมีพยางค์เดียวออกเสียงครั้งเดียวและมีความหมายชัดเจนในตัวของเขานะจ๊ะนะนะครับส่วนใหญ่เป็นพวกคำ7ชนิดคำนั่นแหละเนาะนะพวกคำนามสรรพนามกริยาวิเศษบุพสันธานนะตามหลัก7ชนิดคำเดิมนะครับในหลักของพยัคฆ์อุปกิตนะครับคำไทยจะสื่อความหมายประมาณ7ชนิดแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีหลายพยางค์เหมือนคำว่ามะพร้าวเมื่อสักครู่นี้นะครับมีหลายพยางค์เหมือนเมื่อสักครู่นี้มันต้องเป็นพวกการกลืนเสียงก่อนเสียงแทรกเสียงเติมเสียงนะครับเหมือนคุณตีบอกไปนะครับต่อไปสะกดตรงมาตราไทยแท้สะกดได้แค่กบฏกับหนุ่มยวงต่อไปไทยแท้ไม่มีการันไร้ค่าการันยกเว้นผีเหยี่ยมายกเว้นผีเหยี่ยมา3คำนี้เป็นไทยแท้ได้ที่มีการันพันธคาตนะครับต่อไปผันวรรณยุกต์ได้ไทยแท้ของเราใช้รูปคำเดิมแต่เปลี่ยนวรรณยุกต์ข้างบนเปลี่ยนปุ๊บความหมายมีปั๊บเปลี่ยนปุ๊บยังมีความหมายอยู่อันนั้นเรียกว่าไทยแท้ได้เลยขอตัวอย่างกูตีตอนนี้ภาพมันลอยๆในหัวหนูยังจำไม่ได้หนูยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ฟังเจ๊หนึ่งรอบฟังเจ๊ตีหนึ่งรอบตัวอย่างเช่นคำว่าปออาปาปาแปลว่าโยนปออาปาเติมไม้เอกป่าแปลว่าที่ลกชัดปออาปาไม่โถป้าแปลว่าพี่สาวของแม่พี่สาวของพ่อ3คำนี้เรียกว่าการเปลี่ยนวรรณยุกต์ได้แต่ความหมายยังมีอยู่เป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นของการดูคำไทยแท้นะครูนะและไม่ใช้ตัวยากคือคำไหนที่มันเขียนแปลกๆหัวแตกหัวหยักอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ถามหัวโค้งหัวงอเยอะๆเนี่ยตอปักตักดอชดาสอสาราสอฤาษีชอเชอร์อย่างนะครับทอผู้เฒ่าไทยแท้ไม่นิยมค่ะนะครูนะท่านไหนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ครูตีมีไฟล์สรุปนะครูเนาะนะครับในกลุ่มนะครับในกลุ่มติวครูตีแล้วก็ในกลุ่มของรวมพลนะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ตรงนี้ก็มีให้ครูได้จดเพิ่มเติมนะคะแต่ตอนนี้เอาหลักการสีน้ำเงินพร้อมครูตี1รอบพูดครั้งเดียวจบเลย1 2 3ใช้คำโดดสะกดตรงมาตราไร้ค่าการันผันบรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากใช้คำโดดสะกดตรงมาตราไร้ค่าการันผันบรรณยุกต์ได้ไม่ใช้ตัวยากนะคะท่านไหนพูดตามกุฏิหนึ่งรอบท่านไหนพูดตามอนาคตงดงามตามที่หวังปรารถนาสิ่งใดให้ได้ดังตามจิตตั้งมุ่งมั่นนะคะนิรันดร์เอ่ยนะคะนะคะนักกลอนสาวนะคะนะคะนักประพันธ์สาวเข้าสิงกุฏิแล้วตอนนี้พร้อมกันรอบเดียว1 2 3ใช้คำสะกดตรงไรค่ะละพันละไม้ละไม้ใช้ละไม้ใช้ได้บอได้บอกรุ๊ปไปจบข้อนี้นะคะมานะคะมาข้อ38ถามว่าตอบข้อไหนนับคำไทยโอ้ยข้อใดเป็นกรรมไทยโอ้คิดถึงเรื่องอะไรอยู่ครูตีขาพิมพ์ข้อสอบนะคะคิดถึงเวรกรรมอะไรคะทำไมเปลี่ยนจากคำเป็นกรรมเฉยเลยนะคะข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำนะคะถามว่ารักแค่ไหนนับคำไทยท้องทะเลก็รู้เก็บค่ะใช้คำโดดค่ะใช้คำโดดใช้คำโดดใช้คำโดดอีนี้ไม่ได้แน่นอนอิสเดชเนี่ยนะคะไม่ได้ค่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 ะโอ้ยง่ายไหมล่ะครูขาหลักการที่เราท่องมาเสียเวลาในการฝึกลูกคอไม่เสียเปล่าเห็นไหมเกิดประโยชน์นะคะไม่ใช่มาให้ท่องเอาลูกคอเฉยไม่ได้ฝึกซ้อมเป็นหมอลำซิ่งนะคะที่ท่องไปมันมีหลักการอยู่ในนั้นที่ท่องไปมันมีเกร็ดความรู้นะจ๊ะขอให้ครูทุ่มเทนะคะแรงกายและแรงลำคอนะคะเปล่งเสียงนะครับฝึกจังหวะให้ตรงตามครูตีนะแล้วคีย์เวิร์ดเหล่านั้นแหละมันมีเนื้อหามันมีรายละเอียดสำคัญแทรกอยู่นะคะโอเคบออ่ะเรามาดูกันนะคะมีอาจารย์บอกว่าส่วนคำอื่นเป็นคำคอมเมนต์คุณครูมงคลน่ารักมากเลยมานี่ก่อนมาตามเจตีก่อนทำไมคำอื่นไม่ได้เข็นเกือบได้ค่ะเข็นเกือบได้เป็นคำโดดเหมือนกันคุณระวังนิดนึงนะครับคำโดดถ้าเป็นไทยแท้ต้องสะกดตรงมาตราแต่บังเอิญว่าเข็นยอหญิงของเราเนี่ยว้ายมาแต่ใส่เนาะจ้ามาแต่ใส่เนาะจ้าเข็นของเรายอหญิงเนี่ยเป็นคำคอมเมนต์นะฮะ
สเด็จเป็นคำราชาศัพท์นิยมสะกดด้วยจอจานอย่างพวกเนี้ยยอหญิงสอเสืออย่างเงี้ยเป็นคำเหมือนกันนะครับสำเร็จรำเค็ญบำเพ็ญคำเหโอเคไหนไหนก็มาถึงตรงนี้แล้วครั้งจะข้ามคำคำเหไปโดยไม่กล่าวถึงเลยมันก็จะเสียน้ำใจของคุณทุกท่านนะฮะที่อุตส่าห์ตอบว่าเป็นคำเหเข้ามานะฮะคุณขามาติวหน้าไหนข้อ38คุณขาชุดที่1ค่ะนะคะไหนไหนก็มาถึงคำเหแล้วเรามาแกล้งจำสูตรจำหลักการเทคนิคการสังเกตคำเหกับคุณติไปพร้อมๆกันเอาไหมคะจันทาหรือว่าข้ามไปเลยคะไปข้ออื่นเลยไหมคะหรือว่าเอาเทคนิคไปด้วยนะฮะเผื่อเรามีโอกาสได้ไปเที่ยวกัมพูชาอะไรเงี้ยนะคะไปพูดคำเหใส่เขาด้วยซึ่งตอนนี้เขากำลังแบบว่าเออนะคะเขากำลังแบบว่าอัพใส่เราอยู่กำลังขิงเราอยู่ใช่ไหมคุณขานะคะเรามาดูภาษาเขมรพร้อมกันเลยนะครับภาษาเขมรส่วนใหญ่ที่คนไทยยืมมาใช้เนี่ยอาจารย์ครับเรามักยืมไปใช้ในพวกกลุ่มคำราชาศัพท์ความหมายทางราชาศัพท์อาจารย์ใช่ไหมครับเออเป็นศัพท์โบราณนะเออแล้วก็มีเอามาเรียกเป็นสิ่งของบางครั้งบ้างบางอย่างบ้างพวกเครื่องแต่งกายบางชนิดบ้างนะคุณเนาะนะครับมาเรามาว่ากันขอเขมรหลายท่านที่ท่องเขมรคุตีประมาณ17รอบเนี่ยท่องเขมรตามคุตี17รอบไม่เคยได้เลยเพราะการท่องเขมรมันต้องให้สมจริงอาจารย์ครับภาษาเขมรภาษาแคมโบเดียมันจะเริ่มจากหลักการพื้นฐานอันแรกเลยจำง่ายๆว่า1จรยสรหรือจรยสรจรินสลิดครับจรินครับจรินสลิดเวลาเขียนจรินสลิดเขียนห่างกันนิดนึงครูขานะครับนี่นะนี่นะจรินสลิดจรินสลิดต่อไปติดศัพท์อะไรคือติดศัพท์เดี๋ยวครูตีกลับมาว่าเดี๋ยวเจ๊ตีพากลับมาเจาะลึกอีกตอนนี้เอาหลักการก่อนมีเวลาน้อยใช้สอยอย่างประหยัดครูขานะฮะเอออยากดูต่อเจอเจ๊ตีในหน้าเพจต่อไปนะคะนะครับจรินสลิดติดศัพท์ต่อไปนับอ่ำนับอ่ำอะไรคือนับอ่ำจดตามเจ๊ก่อนเดี๋ยวเจ๊พาไปจวดนะคะเออบางท่านเปิดผ่านหน้าจอมาไม่รู้ว่าติววิชาอะไรคะทำไมเจ้าโลกมาคอมเมนต์เลยครับกุฏิค่ะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ